โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิธัมมะหิตุปะโควะอิสังหิตุงตถาคโตอิสังจะอยู่ที่โปรดโกจัดจีวังวาดีมหาสัมโนแปลความว่าถ้าเราได้มีเจตเป็นแดงเกิดพระตถาคตตัดเจตของธรรมเหล่านั้นและตัดถึงความดับไปของธรรมเหล่านั้นเองนั้นดับที่ไปสมาสมณะเจ้าสมิทธวัฒน์ท่านชิ้นนี้เจริญวรสัตตาสาธุชนทุกท่านได้แจ้งติดของติดที่มาเป็นบุคคลสุดในค่ำคืนนี้ได้คณะผู้ประพฤติธรรมที่มาร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมะภาคความจริงก็ภาคความจริงก็คือเป็นการรู้จักปรากฏเชิงประจักษ์ปัญญาที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์คือมาที่นี่เพื่อยกศพขึ้นเป็นครูเพื่ออะไรเพื่อศึกษาความจริงของธรรมะตามว่าเรามางานศพทำไมแต่ทางพระพุทธศาสนาการมางานศพนั้นคือมาตั้งเพื่อมาตั้งสติให้จิตเรานั้นเข้าถึงซึ่งความรู้ที่เป็นปกติหลักธรรมแท้ในพระศาสนาคือความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งและดับไปดังนั้นเมื่อเรามาถึงในเกียรติงานศพนั้นที่พระเจ้ามาดื้อเลยก็จะมาสนุกสนานก็จะมาสังคมในหมู่คณะญาติไม่ใช่ก็จะมาเพื่อที่จะพูดคุยหารือกันใช่เพราะมาเพื่อเคารพศพความเคารพเนี่ยเป็นเครื่องแสดงออกของผู้รู้ของปัญญิของคนดีส่วนคนพาลคนหยาบเนี่ยจะขาดความเคารพและเราสังเกตว่าเราไปที่ใดๆนั้นในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราต้องมีความเคารพเคารพตามฐานะเคารพตามโอกาสเคารพตามองค์ธรรมก็เป็นไปตามปกติของธรรมต้องเคารพจะเคารพธรรมความเคารพในคราวโวยอย่างนี้สำคัญณปฏิเราเคารพธรรมเคารพธรรมในวิธียิ่งใหญ่ที่สุดของสัตว์ทั้งหลายที่มีบุญวาสนาบารมีเกิดมาในเขตบุญพระพุทธศาสนาพระเจ้าพระนั้นเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณใต้ภูมิสีมาโพแล้วนั้นเสด็จไปพระสมณสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดินทำประพิเศษอันยิ่งใหญ่ในการกระสุนโลกเองพระก็เกิดจำดีขึ้นในจิตว่าเลี้ยวแลไปในทุกทิศแล้วไปหนอกว่าเทวดามารพรหมโยมยักษ์สมณพราหมณ์ทั้งหลายจะตั้งสามโลกนี้เพื่อจะเป็นครูในที่พึ่งของเราไม่มีเพราะเราเป็นลูกกันแต่การนั่งอยู่ยังไม่มีที่พึ่งเลยก็ไม่ใช่ผ่านนะจึงได้ตรวจสอบในที่พระเจ้าในการก่อนรู้ด้วยพระสัมมาสัมพุทธญาณว่าพระเจ้าพระองค์นั้นเคารพธรรมที่ตรัสรู้โดยพระองค์ธรรมะติดครูยิ่งใหญ่สัตมะคารุโนตถาคตมีธรรมะติดครูเคารพในธรรมก็จะมีโรคธรรมในเป็นใหญ่การที่ประกาศในคณะสงฆ์สัตตาสาวิโยทั้งหลายเคารพพระพุทธวินัยดุจดังเคารพในพระองค์โดยทรงดับขันธวิริยผ่านไปแล้วนั่นการที่เรามานั่งตรงนี้เราเข้ามาอยู่ในเขตของการศึกษาธรรมะเราเข้ามาอยู่ในเขตวัดอารามทั้งหลายเราต้องเคารพเขาเคารพตั้งแต่เราต้องถอดรองเท้าเข้ามาในเสนาสนะการฟังธรรมสนใจรองเท้าไม่ใช่ฐานะของชาวพุทธพบปราศาสตร์จากอาวุธอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรพระตังนโมขึ้นมาอย่างคุยอยู่มันไม่ใช่ฐานะของคนอื่นชาวพุทธเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมในเชิงศาสนาที่ดีดูดีสวยงามเลยอันเดียวของเราเนี่ยเราเคารพกันยิ่งใหญ่พอเคารพนักกระดานี้เพราะเรารู้คุณเราจึงมาบูชาธรรมตรงตามในที่สุดก็จะบูชาทำท่านต้องนอบน้อมบูชาสักการะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เป็นประโยคธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเป็นประโยคธรรมที่ใช้ทุกการทุกสมัยที่เจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกนอกน้อมบูชาพระเจ้าขอนอกน้อมนอกน้อมด้วยอะไรด้วยกายวาจาและใจถวายอัญชลบูชาสิ่งพระราชาสมัติสัมพุทธญาณผู้ไกลจากกิเลสพุทธสุรชนเด็กเขาคงเองพระคงนั้นก็เราเปล่งวาจาในพระบาลีในประโยคนี้นี่เราต้องน้อมนะกายวาจาใจน้อมก็มาบูชาพระธรรมยิ่งใหญ่คือเราต้องบูชาในพระเจ้าผู้ใดผู้เป็นเจ้าของพระธรรมเจ้าของผู้ตรัสรู้และประกาศตรัสธรรมนี้ไว้ดังนั้นพระสงฆ์ก็จะยกหัวข้อธรรมขึ้นอย่างที่กล่าวไว้ในสมัยที่ทุกตัปปวาเป็นต้นไปให้ฟังว่าเนี่ยคือแก่นแท้ของธรรมทำทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุไม่ได้จะทำอะไรย่อมดับไปสั้นๆถ้าญาติโยมเข้าใจแค่ตรงนี้จบหรือพอแสดงแล้วทำมาก็มีแก่นแท้ของธรรมเป็นแก่นแท้แสดงความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรสาระเก่งสารที่คนยึดถือว่าเป็นตัวตนคนเราเขาไม่ได้เป็นไปที่จะพึ่งพาได้เลยก็ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ต้องสูญสลายไปอย่างนี้เป็นธรรมดาแม้เราไม่เข้าก็เป็นเช่นนี้จึงต้องรู้เข้าใจตรงนี้ถ้าจะรู้เข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยยากนะเพราะทิฏฐิก็คือความเห็นผิดมันผิดอีกวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายในอินเดียและในทุกทวีปก่อนที่วิจัยรูปแบบเกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งหมด62ทฤษฎีคือทิฏฐิกว่าทฤษฎีในภาษาสันสกฤตทิฏฐิเป็นปาลีก็คืออันเดียวกัน62ทฤษฎีพูดให้เข้ากับนักวิชาการพูดภาษาในการตรงนี้มันเกิดขึ้นในขั้นกลางดำเนินเนื่องมาในโลกนี้มาถึงขั้นปัจจุบันแล้วก็จะได้พรหมจรรย์สูตรต่างชัดเจนมากแม้ปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ทำนี้วิจัยหรือพระสมณะพระพุทธเจ้าทรงวิจัยทำสรุปไว้เรียบร้อยหมดแยกเป็นสองคณะใหญ่ๆแต่ด้านหนึ่งเป็นสัพพะทิฏฐิเชื่อว่ามีความเกิดสืบเนื่องต่อไปมีความสืบต่อไปปกติจะเชื่อว่ามีภพมีชาติไปเบื้องหน้าเมื่อจบแล้วไม่สิ้นเช่นโยมก็นั่นตายแล้วต้องไปเกิดต่อไปอย่างนี้แล้วก็เชื่อที่สัตตะที่จริงเชื่อว่าไม่ขาดสืบต่อไปอีกพวกหนึ่งก็เชื่อว่าขาดศูนย์ตายแล้วจบนะคนนี้เผาลืมเผาไม่มีอะไรเหลือตายแล้วตายไปจบไปคนเป็นอุเฉดทิฏฐิสองพวกนี้คือสุดโต่งสองส่วนพวกหนึ่งสืบเนื่องไม่จบต่อเนื่องต่อไปยังยืนสืบเนื่องไปพวกหนึ่งคือขาดศูนย์ดับสิ้นไปแค่นี้สองคณะนี้ก็นัดข้อแยกกันมาตลอดใครชอบแยกฝั่งแนวอยู่ฝั่งนั้นเมื่อพระเจ้าบัดเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูกแต่ทรงประกาศหลักธรรมของพระองค์อยู่ว่าธรรมที่แท้จริงต้องจำเป็นอยู่ในทางสายกลางไม่เกิดและก็ไม่สูญสองคำนั้นไม่เกิดและก็ไม่สูญถ้าเกิดก็เป็นสัตตตาทิฏฐิแต่สูญเป็นปุจจิทิฏฐิทิฏฐิเราจะจัดเลยว่าไม่เกิดแต่ไม่สูญน่าคิดเลยโยมเราไปคิดดูแต่ว่าธรรมะในพระศาสนาเนี่ยมีข้ออันหนึ่งไม่สำเร็จด้วยความนึกคิดแต่ต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติการอบรมจิตด้วยจิตตะภาวนาคือจิตนั้นเนี่ยรวมมีกำลังเป็นสมาธิขั้นที่ใช้งานได้จะเกิดญาณก็คือตัวรู้ที่ใหญ่ใหญ่เห็นลงไปในตัวรู้ที่เกิดด้วยองค์คุณของสมาธิจิตเกิดญาณคือเรียกว่ามีตาแล้วสมาธิอบรมสมบูรณ์ในจิตพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องมีตาแล้วเริ่มมองเห็นด้วยครับเรื่องจากภูธรรมเกิดขึ้นได้ไหมเราพอที่จะอนุโลมพูดพอเข้าใจว่าได้ก็เริ่มมีตาอ้าวเราแสดงว่าจิตเดิมที่ไม่มีตาไม่มีเพราะมันมืดใครบอกว่าเราอยากรู้ด้วยจิตบางทีด้วยจิตเราคิดต่างๆเรานึกเราคิดเราปรุงเราแต่งเรารู้ตามภาษาโลกจดจำหมายรู้มาต้องเหมือนตำรับตำรามา
เชิงอักนุมานเทียบเคียงจนเป็นเช่นนี้แต่เราไม่ได้เห็นจริงไม่ได้รู้แจ้งเราไม่ได้เห็นจริงรู้แจ้งว่าจิตเราไม่ถึงตัวอย่างจึงต้องประมวลจิตให้เป็นกำลังของสมาธิที่เกิดญาณเกิดปัญญาไปแล้วญาณก็คือตัวปัญญาตัวหนึ่งอย่างเก็บลงไปเพื่ออะไรเพื่อรู้ในสิ่งนั้นรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นการอย่างลงไปเพื่อรู้แจ้งจริงในสิ่งนั้นว่ามันเป็นเช่นนี้ก็ต้องอาศัยจิตที่มีกำลังสมาธิอบรมสมาธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติประกอบควบคุมจิตไม่พอสติสัมปชัญญะควบคุมกายสติควบคุมจิตสัมปชัญญะควบคุมกายจนรู้การกระทำการอันชอบความรู้ชอบเนี่ยที่กำหนดการรู้ชอบนำไปสู่การกระทำการอันชอบด้วยความรู้ที่ถูกต้องตรงตามธรรมนั้นกายจิตก็จะประมวลอยู่ในแนวทางของธรรมะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นผู้มีสติมีปัญญาก็จะดำเนินวิถีชีวิตไปอย่างมีคุณค่ามีความรู้ความเข้าใจรู้ความควรรู้ประโยชน์รู้ความพอเหมาะเช่นตั้งหลายมาที่นี้ก็มาด้วยสติปัญญามาเพื่ออะไรเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้เป็นความควรประโยชน์นี้ต้องควรถ้าประโยชน์ไม่ควรไม่ใช่ธรรมะตัวที่ใหญ่ยับยั้งประโยชน์ที่มีคุณค่าเป็นตัวความควรถ้าประโยชน์ที่ไม่ควรก็ไม่ใช่ธรรมะถ้าประโยชน์ที่มีความควรจะเป็นตัวธรรมะในพระศาสนาเราก็ต้องนั่งมองไว้แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรจิตมีสติมีปัญญาก็ต้องมีความศรัทธาในเบื้องต้นความศรัทธาเนี่ยจริงเราทำให้เรามาสู่สัมมาสัมปชัญญะศรัทธาเพื่ออะไรศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าจริงได้มาสู่ทัศน์ที่ดังกล่าวนี้ก็มาบูชาธรรมะประกอบคุณความดีเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความรู้ที่ถูกต้องตรงตามธรรมยกศพขึ้นเป็นครูและทำความรู้ให้เกิดให้เข้าถึงธรรมนี้เราจะได้บุญกุศลเกิดขึ้นบุญนั้นเบากุศลนั้นสบายบุญเบาจิตเย็นสบายสะอาดสะอ้านเกิดขึ้นก็เกิดความสุขเราก็พรีอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ร่วงลับว่าด้วยอานิสงส์ในการนี้ขอหลวงพ่ออนันต์คุณมีส่วนในบุญในกุศลที่เกิดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรานั้นให้เข้าใจความจริงที่เป็นความจริงแท้ที่เราควรมีอยู่ในธรรมชาติก็คือความเกิดความดับตรงนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องเกิดดับว่าในโลกมีสองพวกมีเกิดพวกหนึ่งเชื่อเรื่องการเกิดสืบเนื่องมาจนไปสิ้นพวกหนึ่งบอกว่าขาดดับศูนย์ไม่มีหลักชาติมันชาตินานชาติไหนแต่พระเจ้าตรัสตรงกลางกลางว่าจะความไม่เกิดและไม่สูญเป็นประโยชน์ทองไม่เกิดและไม่สูญเพราะว่าตรงนี้ก่อนว่าอะไรไม่เกิดและไม่สูญจะรู้ได้อย่างไรตรงนี้ก็จะไปเอาความหมายธรรมนี้ยกมาว่าเยธรรมนิทุปปวาเดสังนิทุตตะกะตุตตะจิโยนิโรโทจาเทวปฏิมาสมโนตัปปะเรมีเหตุเป็นแดนเกิดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็จะตัดเหตุของถนนและได้ความเหตุทางถนนนั้นได้ความดับไปของถนนเมื่อนั้นดับสิ้นไปนั่นแสดงว่าหลักศาสนามีวางไว้ตรงไหนถนนนั้นมองไปดีความหมายธรรมนี้ว่าไว้ตัวความเป็นเหตุเป็นผลบุริสัยกุศลเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้แต่ช่างของการพิสูจน์นั้นมันบอกได้ว่ามันเกินความคิดความนึกของญาติโยมให้เกิดรบเติมมาเติมความคิดไม่ถึงหรอกเพราะจิตมันยังไม่พอกำลังจิตไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญามันยังไม่ถึงที่จะเลื่อนขั้นสู่องคุณสมาธิจะเกิดญาณทัศนะพิสุทธิจนรู้แจ้งรู้เห็นอันหมดจบหมดจบที่ไหนหมดจบโดยธรรมต้องตั้งหลักว่าถ้าจะพูดได้อย่างไรถึงว่าหมดจบโดยธรรมก็ต้องพัฒนาจิตนี้ให้เรียนคุณของสมาธิจะเกิดสติปัญญาเกิดญาณขึ้นจนสามารถที่จะเพ่งรู้ลงไปรู้ที่นี่พิจารณาจนแจ่มแจ้งจะแจ้งในจิตเข้าใจแจ่มแจ้งจิตรู้จริงรู้แจ้งว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้การจะรู้แจ้งจริงดังกล่าวนั้นจึงต้องอาศัยกำลังของจิตพอสมควรเพื่อที่จะเข้าถึงได้ในสิ่งที่มีอยู่เป็นปกติในโลกว่าเป็นเช่นนี้ก็คือความเกิดความตายความเกิดความตายมีมานมนานตั้งแต่โลกก่อนเกิดขึ้นก็มีมาเช่นนี้แต่ทำไมเราเชื่อเป็นสองส่วนเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าตายแล้วไปไหนนะจึงดันเราคิดนึกเอาว่าพวกเห็นบอกว่าตายแล้วสูญพวกตายแล้วตื่นไป
พวกเราบางคนอาจจะคิดนึกต่อไปอีกถ้าเราไม่เชื่อใครดีเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างมีเหตุและเป็นผลว่าจะเกิดจะดับนั้นจะมีหรือจะไม่มีนั้นนะครับจะมีหรือไม่มีนั้นขึ้นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยมีนั้นเหตุปัจจัยมีอยู่สิ่งที่ต้องมีเหตุปัจจัยสิ้นไปสิ่งนี้ก็สิ้นไปตรงนี้คือหัวใจของการศึกษาตัวธรรมะในพระพุทธศาสนาเรารวมจิตเราเพ่งรวมรู้ไปที่ศพสรีระศพของหลวงพ่อท่านนั้นต้องเด็ดสีที่บัดนี้วางทอดร่างอันไร้จิตวิญญาณแล้วไว้ในหลวงศพนี้ในหีบนี้ที่เทศนานี้ท่านไม่ได้ฟังหรอกพระศพท่านจิตวิญญาณพระก็จะได้เรียกว่าตายแต่ก่อนจะตายท่านได้ฟังธรรมของอาตมาทราบจากติรูปสาวว่าเกิดเทศธรรมะให้หลวงพ่อฟังท่านตั้งใจฟังมากและตอนส่งข้อสุดท้ายว่าให้จิตทำบุญทอดรับฝากที่วัดเจดีย์หลวงในวันนั้นค่ำคืนก็รับข่าวเด็กในค่ำนั้นเย็นนะอีกวันก็รับทราบข่าวว่าได้จากไปก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายที่จิตได้ทำให้กับพ่อโดยการทอดรับฝากเพื่อการกองบุญถวายให้กับคณะสงฆ์ที่จะมาเจริญพระพุทธมนต์มาประชุมกันเปิดขอธรรมะประวัติของพระหลวงปู่จันทร์พุทธโลหิตเจ้าวัดวัดเจดีย์หลวงต้องมีบุญยิ่งใหญ่แต่นี้เมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็มองที่สรีระศพดังกล่าวที่วัยในขณะนี้ตรงนี้คือจุดการศึกษาประกอบเราต้องไปอยู่ในป่าช้านะและวัดศีลวัดกิจกรรมการมีสติกำหนดให้จิตประกอบจิตรู้ลงไปเพ่งลงไปที่ซากศพเราว่าแบบก้าวเราว่าสุรติการหรือการซากศพก้าวลักษณะประเด็นตายใหม่ๆเกี่ยวคร่ำตอนนานๆไปค่อยๆเปื่อยสัตว์แทะกินเหลือเลือดเนื้อเอ็นไปเนื้อขมวดไปเหลือเอ็นเหลือเลือดกระดูกก็ไปเลือดก็แห้งไปเหลือเอ็นกระดูกไปเอ็นมันก็หลุดรุ่ยไปเหลือกระดูกไปกระดูกมันก็หลุดรุ่ยแตกกระจายไปได้ต่อไปกระดูกนั้นก็แตกเป็นผงแป้งเป็นขี้ผงหมดที่รู้สึกไม่เหลือซากเรียกว่าการลักษณะการเพ่งรู้ให้ตามรู้เห็นในสิ่งนี้ซากศพเนี่ยเป็นอนุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุคุณเงื่อนเพ่งรู้เห็นเงื่อนในสิ่งนี้คือกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นวิชาธรรมะสันติสติปัฏฐานเนี่ยคือแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อทะลุทะลวงรู้แจ้งรู้จริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้รวมทั้งชีวิตของเราเอาที่เรามาวางไว้ศึกษาเราพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นคนเป็นมนุษย์อะไรปัจจุบันมันเกิดมันตายมันไปไหนกันแน่อะไรทำให้เกิดอะไรทำให้ตายอะไรตายไปเกิดอยู่แค่ตรงนี้เป็นเรื่องที่มันจบกันมาตั้งนานที่แค่รู้จริงรู้แจ้งเกิดพระพุทธเจ้าประกาศหลักธรรมแท้ที่เข้าใจความเกิดความดับเราก็หลงมาตั้งนานว่าอะไรเกิดอะไรถ้าได้ดับกันแน่เราก็มองไปแค่ว่าปฏิร่างนี้แตกดับและตัวความตายที่มันไม่ใช่ตัวแท้ก็มันเกิดดับทุกขณะจิตญาติโยมนั่งอยู่ลมไปหายใจเข้าออกจริงปฏิสริระของหลวงพ่อท่านโยมพ่อนันเนี่ยลมหายใจหมดนะลมหายใจอายุวิญญาณอายุสูญสิ้นแล้วหรือว่าตายเพราะเราเลยยังมีลมหายใจอายุวิญญาณอายุหรือว่ายังเป็นอยู่จะในความเป็นมันมีความดับอยู่ทุกขณะดูที่ไหนดูที่ลมหายใจเขาออกพูดนั่นแหละข้าวแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่ข้าวมันก็ตายหายใจเข้าก็เกิดหายใจมันก็ดับหายใจเข้าตั้งขึ้นจะเดินไปที่สุดสายก็ดับหายใจออกตั้งขึ้นจะเดินไปที่สุดสายมันก็ดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีตั้งมีดับมีเกิดมีตั้งมีดับจนเราเห็นความเกิดความดับอยู่ทุกขณะแห่งการกำเนิดรู้แยกเห็นวัตถุที่เราเพ่งรู้ว่าคือลมอีกตัวผู้รู้เนี่ยมันเห็นแยกชัดเจนว่ามันมีความเกิดความดับพอมันลึกลงไปอะไรเกิดดับอารมณ์ที่เกิดจากการที่รู้ดับจิตตัวที่เข้าไปเป็นผู้รู้ดับต้องเกิดความดับที่เกิดทุกขณะตรงนี้เลยเกิดดับในพระพุทธศาสนาสั้นๆเกิดดับอย่างนี้คือวิจิตรของวิปัสสนาญาณเกิดรูป
ธรรมนามธรรมรูปนามมันดับรูปนามมันดับทุกขณะทุกขณะทุกขณะมันขนาดไหนอ่ะขนาดความเกิดความดับเร็วมากเร็วมากจนตามไม่ทันเร็วมากจนตามไม่ทันเพราะว่าเป็นเศษส่วนหนึ่งส่วนล้านวินาทีต่อการดำเนินไปหนึ่งขณะนั้นนะต้องคิดว่าทันไม่ทันก็อาศัยจิตในกำหนดรู้เห็นความจริงของความเกิดความดับที่ปรากฏอยู่ทุกขณะมองไปข้างหน้าแล้วกลับมาย้อนกลับมามองดูตัวเองก็จะเห็นความจริงของความเกิดความดับก็เห็นในความสืบเนื่องมันเป็นความเกิดการอยู่ทุกขณะทุกขณะแล้วมองเหมือนกับเรื่องท่านเตียงกับเตียงเทียนที่มันสว่างขึ้นที่มันสว่างขึ้นเราบอกว่ามีความสว่างใช่ไหมใช่แต่แท้จริงมันมีความเผาตัวมันเองอยู่ทุกขณะมันก็ค่อยหมดไป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 แต่ความเกิดความดับของมันมันมีความสืบเนื่องที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าความสืบเนื่องมันติดบังอยู่แท้จริงมันความเกิดดับอยู่ทุกขณะเป็นกระแสไฟฟ้ามันมีบวกลบบวกลบบวกลบที่มันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับทุกขณะตรงรอยต่อช่องระหว่างความเกิดกับความดับดับไปเกิดตรงนี้เรามองไม่ทันเพราะสติมันบังอยู่ความสืบเนื่องคืออายุวิญญาณไอ้อุ่นชีวิตก็มีอยู่แต่โยมพ่อนั่นเนี่ยท่านหมดอายุไขไอ้อุ่นก็สิ้นแล้ววิญญาณก็พรากไปแล้วอิงวันสัญลักษณ์ศพมีวายเหมือนต้นไม้แต่ต้นฟืนจะปลูกไปกินข้าวได้ไหมไม่ได้แต่ใส่เสื้อสวยได้ไหมไม่รู้เรื่องแล้วจบแล้วมันจบแต่มันจบอย่างมีความสืบเนื่องไม่จบอย่างไม่มีความสืบเนื่องตรงนี้เป็นบทธรรมะก็ต้องไปว่าในเรื่องของเหตุปัจจัยว่ามีไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เราเดินไปและอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งนี้ดับขาดสูญไปทุกกิเลสกิเลสเนี่ยเราฟังกันมานมนานถ้าเราอยู่ในพระศาสนาที่กิเลสคืออะไรกิเลสคือความสภาวะธรรมในชีวิตทำให้เกิดความเศร้าหมองให้อะไรเศร้าหมองให้จิตมีเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองจิตจะเป็นธาตุรู้เลยรู้ไปตามความเศร้าหมองกับบุคคลใส่แว่นตาดำแล้วก็มองไปตามแว่นตาดำก็อังคารหรือมองเห็นภาพข้างหน้าให้คิดเอาเองว่าภาพเป็นเช่นนั้นรูปเป็นเช่นนี้นี่ก็ความรู้ผิดเห็นผิดอาการความรู้ผิดเห็นผิดก็ว่าอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้แบบชาวโลกก็มันรู้ผิดมันเห็นผิดก็รู้ผิดมันเห็นผิดมันจึงปรุงแต่งที่ไหนที่จิตดวงนั้นมันก็จินตนาการขึ้นสร้างมโนภาพและปรุงแต่งไปตามวิธีจิตนั้นจึงเกิดหลักธรรมหรือโลกจิตตัดวิจิตจิตวิจิตก็ดำเนินไปเหมือนสายน้ำประกาศตามความจริงของความเกิดดับในรูปของปฏิจจสมุปบาทธรรมที่แสดงความจริงที่เป็นกฎตัวกฎธรรมชาติและที่ทับปฏิจจตาขอพูดสั้นๆก็เข้าใจว่าที่เป็นหลักธรรมต้องฟังเป็นหลักธรรมว่าต้องแค่ตัดรู้ตรงนี้ก็เรามองไปที่ซากศพที่เราได้อะไรเราได้ความจริงอันหนึ่งความดับคือความดับเชิงปัจจัยหรือว่าปฏิจจสมุปบาทดับกายนี้ถูกพรากจิตวิญญาณถูกพรากไปจากกายนี้แล้วเพราะกายนี้ไม่เป็นที่ตั้งของจิตกายนี้เหมือนกับท่อนไม้เล็กต้นฟืนกายนี้เป็นเพียงแค่อะไรเกิดขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟมาผสมประสานกันระหว่างหมาปูตารูปกายนี้เป็นที่ประชุมของธาตุธาตุคือสิ่งเพราะทำให้ตั้งขึ้นและตั้งขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับเสื่อมสุดที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยธาตุคือไม่ใช่ความจริงแท้ผมสิ่งที่เองได้มาประกอบเป็นตัวตนของเราจากน้ำอย่างหนึ่งพ่อแม่เกี่ยวเนื่องกันด้วยสัมภวัตธาตุเติบโตเป็นเด็กเป็นทารกคลอดออกมาเป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเติบโตมาด้วยกินข้าวปลาอาหารด้วยธาตุทำไมต้องกินธาตุไปเติบโตขึ้นมาตามอายุตามสภาพเราก็ความแปรปรวนมีความแก่ของชราด้วยเจริญวัยเจริญไปเติบโตไวระยะคือเสื่อมมันเจริญกับความเสื่อมของคู่กันจะลองมองเห็นว่าความเจริญเด็กความเสื่อมตอนหนุ่มสาวแต่พอความหนุ่มสาวมีความเสื่อมมันนำหน้าความเจริญก็บอกว่าอันนี้แก่แล้วอันนี้เฒ่าแล้วอันนี้แย่แล้วก็เห็นความชราเกิดขึ้นความชราจะกลับกับความเสื่อมของก็แรงของธาตุขันธ์ที่ประมาณประชุมกันทำไมมันเสื่อมตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันต้องเสื่อมต้องสูญต้องเป็นไปเมื่อเสื่อมมันก็ต้องสูญเป็นหนึ่งที่สุดแล้วเนี่ยโยมพ่อนันในรูปแบบเสด็จมากก็ต้องศูนย์คืออะไรคือสภาพแห่งความไม่เหลืออะไรที่เป็นร่องรอยของความเป็นโยมก็ขนาดเลยนับแต่วันเบื้องหน้าไปเมื่อเอาข้าวตอกเผาแล้วเนี่ยหมดแล้วกระดูกก็หมดแล้วเนื้อหนังมังสาก็หมดแล้ว
เรามางานศพเนี่ยต้องมองอะไรที่ศพต้องมองสิ่งนี้พระศาสนาธรรมะไม่ใช่มานั่งอะไรร้องไห้เสียใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่พระศาสนาธรรมะยกศพขึ้นเป็นครูพุทธศาสนาเปล่งวาจาว่าอะไรเอวังธรรมะธรรมโมมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังพาวีมันต้องเป็นอย่างนี้เอวังขันติโตมันจะร่วมความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้สามคำสามคาถาสามคำนี่หนึ่งคาถาในสามความหมายเนี่ยเมื่อเราผินหน้ามองไปที่หีบศพจิตเราต้องกำหนดรู้ไปเช่นนี้ที่เรียกว่าปรุงสังเวชสังเวชะพอปรุงสังเวชไม่ใช่ความซึมเศร้าในการปลุกร้าวจิตให้ตื่นขึ้นมาจากหลับไหลให้รู้ในความจริงดังกล่าวว่าธรรมชาติคนนี้เขาแช่งเป็นเช่นนี้แม้เราและเขาเป็นเช่นนี้รู้ทำไมรู้เพื่อกลับมาหาสติปัญญารู้เพื่อประมวลจิตนั้นให้เกิดพลังกำลังเป็นพลังกำลังของความตั้งมั่นเพื่อเกิดปัญญาสติปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรู้เท่าทันสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับชีวิตของเราพอรู้เท่าทันตรงนี้เป็นสติและปัญญาอันเกิดขึ้นด้วยจิตในองค์คุณของสมาธิรู้เท่าทันเพื่อออกจากความรุ่มหลงความไม่เข้าความรู้ผิดความเห็นผิดเพราะอะไรก็ความรู้ผิดความเห็นผิดความเข่าตรงนี้ที่ทำให้เราเป็นชีวิตประหยัดอย่างไม่รู้มีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกและมุ่งไปสู่ความทุกข์จากบุญก็ไปทุกข์จำบาปโดยทุกข์ก็เกิดจากจิตอวิชชาพอรู้ผิดก็เห็นผิดจึงปรุงจึงกระทำถ้าทำแล้วไม่เกิดบุญหรือบาปก็ได้บุญบาปนี้ก็ไปที่ไหนไปหาความทุกข์แม้บุญก็ไปหาความทุกข์แม้บาปก็ต้องหาความทุกข์เพราะอะไรก็เป็นบุญบาปอยู่ในกระแสของโลกิยะวิสัยที่ไม่เที่ยงที่แปรปรวนที่ยากตนทันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งก็เรียกว่าอนิจจังจะเรียกคนได้ยากจะเรียกความทุกข์หรือคนว่างเปล่าเรียกว่าอนัตตาเรียกแบบตามกับว่าไตรลักษณญาณประมวลความรู้ที่ถูกต้องอันจะไปตามหลักธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่พระท่านได้สวดปังสุคุณอนิจจังตั้งขาราเนี่ยสำคัญอะไรไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นมีความมีเกิดขึ้นในความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปความดับสิ้นของสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งดับสังขารนะเป็นสุขก็คือการถึงซึ่งความดับทุกข์ได้จริงก็สังขารดับสังขารดับด้วยเพราะอวิชชาดับเห็นว่าทั้งหมดมันมีเหตุมีปัจจัยสังขารเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นเหตุอันเนื่องให้เกิดสังขารสังขารที่เป็นผลอันเกิดขึ้นมาจากเหตุคืออวิชชาด้วยเหตุปัจจัยนี้มาจากอวิชชาถ้าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณคืออะไรนั่นคือจิตของโยมทั้งหลายจิตคือธาตุแห่งความรู้ธาตุรู้เนี่ยแหละที่มันคิดมันนึกมันเก็บมันสั่งสมมันจดจำมันปรุงแต่งมันปรุงหลากหลายไปหมดเนี่ยนั่นคือตัวของจิตจิตจึงแปลว่าคิดนึกเก็บสั่งสมที่จิตหลากหลายต้องเที่ยวตัวเดียวเพียงผู้เดียวตามลำพังไม่มีรูปร่างอักษรอะไรและก็ต้องไม่มีรูปต้องคูห้าเส้นอย่างต้องมีที่อยู่มันตัวเดียวต้องมีที่อยู่ที่อยู่ของจิตก็คืออารมณ์สร้างเป็นรูปขึ้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามองไปข้างหน้าไปได้ที่เราได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องรับทางตาหูจมูกลิ้นกายที่แสดงคืออารมณ์ตรงนี้มันเข้ามาดึงให้จิตนั้นมันชักนำจิตก็ต้องเข้าไปรับที่เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นท่านรูปนามการเกิดชาติเนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะจิตที่ขาดสติขาดปัญญากำลังสติยังไม่พอแล้วก็สร้างรูปสร้างนามขึ้นการสร้างรูปสร้างนามของจิตนั้นจึงเกิดอะไรเกิดการกระทำเป็นกรรมด้วยเจตนาแห่งการกระทำนั้นจึงเกิดกรรมขึ้นเมื่อเกิดกรรมย่อมมีผลหลักกฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์ความจริงในธรรมชาติที่วัดผลเรื่องของเจตนาแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีเจตนาในการกระทำผลนั้นย่อมเกิดขึ้นถ้าถามว่ากรรมมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมนั้นมีกิเลสเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยที่ไม่เกิดซึ่งกรรมกิเลสเป็นปัจจัยไม่เหตุปัจจัยให้เกิดซึ่งอะไรขึ้นซึ่งกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งวิบากวิบากเป็นปัจจัยทำให้เกิดซึ่งกิเลสเรียกวงจรว่าไตรวัฏฏะไตรปิสัมวัฏฏะคือวนเวียนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าโยมหรืออาตมาก็เป็นวงจรของไตรวัฏฏะมันวนอยู่ตรงนี้แหละตราบใดที่แรงขับเคลื่อนกิเลสมีอยู่กรรมมีอยู่กรรมมีอยู่วิบากมีวิบากมีกิเลสมีอยู่มันหนุนเนื่องอย่างเงี้ยไม่มีกำลังลดลงแล้วก็หนุนเนื่องไปด้วยกิเลสกรรมและวิบากตัวนี้มันเดินไปไหนไปดูสายการเกิดมันเกิดอะไรเกิดทุกชีวิตของเราก่อเกิดขึ้นเกิดเป็นชาติเป็นทุกข์ไปจัดสัจจะตัวนี้เกิดทุกข์สัจจะความจริงมันเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วเมื่อเย็นก็มีแก่ชราชรามรณะชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดเผยแต่เรามักจะมองที่แก่ที่ตายเกิดที่เรามักจะไม่มองเวลาวันเกิดเรากลับมองว่าเป็นมงคลชีวิตจากเลี้ยงวันเกิดกันแต่วันตายเป็นอัปปะมงคลอาวะมงคลขึ้นมาพอตายขึ้นมาเราบอกว่าเสียใจเศร้าใจเราจากไปเป็นอะไรเป็นการทำบุญในเชิงของอาวะมงคลแท้จริงแล้วตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายในลักษณะคือเกิดเป็นเรื่องของอันเดียวกันเกิดชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดไปเป็นทุกข์สัจจะตรงนี้เป็นทุกข์ทุกอย่างเลยเกิดโอ้ไปดูเนี่ยกว่าจะมาเกิดได้เราอยู่ในท้องได้เอาทุกลักษณะเวทนาปรากฏเกิดขึ้นแม่ลูกอุ้มท้องกันมาในทุกนักหนากว่าจะเป็นตัวเป็นตนได้ขับเคลื่อนออกมาได้ในก็เป็นสมัยก่อนเนี่ยแม่ตายกี่ศพมันกลั้นตายเพราะเกิดลูกมากมายกว่าจะออกกันมาได้นี่เสียเลือดเสียเลือดกันมากมายการเกิดเรียนไปสู่ความชราชราคือความเสื่อมโทรมและแตกต่ำมองเห็นความจริงการเกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นทุกทุกที่เกิดเผยทุกที่เกิดขึ้นโดยกายภาพที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกที่เกิดขึ้นเพราะจิตนั้นมีสภาพแห่งความแปรปรวนทนทานได้ยากก็ได้ยากเลยโศกะเป็นทุกทุกเป็นทุกตรงนั้นเป็นทุกอุปาญาตเป็นทุกทุกไปทุกก็เป็นทุกก็พลาดจากสิ่งที่รักเนี่ยทุกจิตเมื่อเห็นมองเห็นข้อก็จะไปรักก็รักทุกเป็นทุกทุกเพราะสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกพบหน้าเจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกจริงๆทุกทั้งหมดที่ต้องเปิดเผยและปกปิดตั้งกายภาพและจิตจิตภาพนั้นรอดแต่ก็อุปทานในขันธ์ห้าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของชีวิตที่ว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นตัวตนตรงนี้ก็เป็นตัวทุกที่ต้องศึกษาแต่ตรงนี้จะเป็นที่มาเมื่อเรามองดูที่ศพเนี่ยก็ต้องมานั่งมองว่าอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะพบความจริงแบบนี้รูปนี้ได้จากแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จบสิ้นแล้วนั่นคือภาพภายนอกแต่ภาพภายในนั้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปธรรมนามธรรมดับทุกขณะมันดับทุกขณะจิตแต่เราไม่ได้กำหนดรู้เท่าทันแต่ว่ามันยังสืบเนื่องอยู่ด้วยผลในกรรมมีอยู่ในวงจรกันกับเกิดอยู่ก็จึงมองไม่เห็นสัตตะความสืบเนื่องสัตตะเนี่ยสัตติตัวเนี่ยมันยึดติดบังความไม่เที่ยงและความสุขที่เราได้รับในช่วงขณะนั้นติดบังความทุกข์ขณะความเป็นแท่งที่เรามองเห็นขณะนี้ตัวเรานั่งอยู่นี้จึงปิดบังว่าความไม่ใช่ตัวตนนักตาแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วนี่เราต้องมองเห็นว่าสุดท้ายทุกคนทุกสัตว์ทั้งหลายทั้งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีชีวิตหรือทั้งที่มีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณครองจิตวิญญาณครองสุดท้ายคือรวมที่เดียวกันคือต้องเกิดขึ้นมาต้องแตกและสูญสลายก็จึงมาพิจารณาสรีระศพและประมองดูตัวเราเรารวมประมวลจิตเข้าไปที่อย่างมีสติกำหนดรู้ว่ามรณะ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 เป็นคำบริกรรมเพื่อจิตนั้นเข้าถึงคำว่ามรณะมรณะและเมื่อเราเพ่งรู้ไปที่ศพที่สรีระศพไม่อยู่ในจิตเราต้องมองมันที่ตัวเราว่าแม่เราก็ต้องเป็นเช่นนี้พ่อแม่เราก็เป็นเช่นนี้เขาแม่เราก็ต้องเป็นเช่นนี้ในวันหน้าก็ย่อมถึงซึ่งมรณะนี้แหละการเจริญมรณะการกระทำนั้นทำให้จิตเราสงบลงความตายเนี่ยจะให้จิตสัตว์ทั้งหลายได้สงบลงได้เร็วการเจริญมรณะเนี่ยทำให้จิตเรามีขั้นสมาธิได้ดีมากได้เร็วมากจึงเป็นองค์คุณสมาธิที่ควรแก่การตั้งขึ้นในจิตเมื่อเจริญมรณะและสำคัญคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เรายากที่จะปฏิเสธ
ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราก็สงบกายวาจาใจสักชั่วขณะหนึ่งเป็นการบูชาธรรมเป็นการบรรยายธรรมสั้นๆเราเข้าใจให้เข้าใจว่าเรามาทำบุญนะศพทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเรามาเพื่อศึกษาธรรมะมาเพื่อเพ่งให้รู้ในความจริงเพ่งให้เห็นและพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่เราเห็นนะให้รู้ในสิ่งที่เห็นให้เห็นว่าเอวังธรรมะธรรมโมเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ว่าเขาหรือเราเอวังภาวีมันจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอันนั้นที่เราจะร่วมจับเป็นว่าเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เลยนั่นคือหลักการวางงานศพเพื่อมาเจริญบรณะผู้สติเพื่อมาปรุงสังเวชจนว่าจิตนั้นสงบจะได้มีความไม่ประมาทมีความไม่ประมาทประจำจิตและระลึกถึงจิตด้วยคำว่าบรณะบรณะเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนจิตเกิดความสงบและปลงใจให้เชื่อในความจริงดังกล่าวดังความหมายในคาถาบรรยายที่กล่าวไปแล้วนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้อยู่ในภาวะการเคารพธรรมเคารพศพเพราะศพเป็นตัวธรรมะศพเป็นที่ตั้งของธรรมะเราจึงมาเคารพศพยกศพเป็นครูเพื่อเป็นอันสูงสุดอันยิ่งที่เราได้มาบูชาธรรมอย่างที่ซึ่งโยมพ่ออนันต์ได้แสดงให้เห็นความประจักษ์แจ้งในหลักธรรมที่เจ้าทรงสั่งสอนว่ามันต้องเป็นเช่นนี้แม้เราตรงไหนก็ต้องเป็นเช่นนี้บัดนี้เพื่อให้ธรรมะนั้นเกิดความสมบูรณ์พร้อมแต่ทุกท่านนั้นได้จะเกินภาวนาณบัดนี้อย่างมีความรู้ความเข้าใจอาตมาก็จะสวดคาถาปัญญาสั้นๆในตอนสุดท้ายเพื่อเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แห่งการพิจารณาธรรมขอให้ตั้งใจฟังสั้นๆสัพเพสัตตมหิสันติมรณันตังอิชีวิตังสรัมปิปตวังมะรัตนังเอวังธัมมะทิพานิโนสัตทั้งหลายจักตายด้วยกันสิ้นเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดไม่อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาตถาคตมหันตายายบาลเยจบันทิตาสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจแห่งความตายทุกคนล้วนมีความตายเบื้องหน้ายะถาตันเทนะโคปะโลกะโวปะเชติโคจะรังเอวังชราจะมาจุจะอายุปะเชติปะนินังคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่อาจกินด้วยพร่องฉันใดความแก่และความตายย่อมต้นอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้นยะถาปิคุมปะการัสสะกะตามติกะภาชนาสัพเพเทตะปริยันตะเอวังมัจจนะชีวิตังภาชนะดินที่ช่างหม้อกระทำแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นยะอิสังวะปะเตปิชังตะอิสังลปะเตปะลังกัญญัณกะอิกัญญาณังปัปปะกะปิจะปัปปะกังบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วยัสสะปัปปังกตังกัมมังกุศลินะพิธียะติโสมังโลกังปัปภาเสติอัปภามุตโตวัจจันติมาผู้ใดกระทำกรรมชั่วแล้วย่อมได้เสียได้ด้วยกรรมดี
ผู้นั้นย่อมจะโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรห่างจากเมฆฉันนั้นพุทธะเพียงดุกิปาเตนะพุทธะคุมโภติปุระตีอปุระติปะโรปะปัสสะตุกันตุกันติอากินนังงอนน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำฉันใดคนโพสังสมปากไว้แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยปากฉันนั้นพุทธะหินดูอิปาเตนะพุทธะคุมโภติปุระตีอปุรติอิโรปุญญาสาตุกังตุกังที่อากินังม่อนน้ำย่อมจะด้วยหยาดน้ำฉันใดคนมีปัญญาสั่งสมบุญว่าแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมจะด้วยบุญฉันนั้นเอตะกันนำปีพาทานังอัตถังยะตะวะยะตะกัมมังปฏิปเชทะเมธาวีอปมาเดนะสัปดาตีสาธุชนผู้มีปัญญาทราบเลี้ยวความแห่งพระบริทั้งหลายแม้มีประมาณเพียงเท่านี้พึงปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทในโอกาสทุกเมื่อเทอญปฏิสุดท้ายแล้วทุกคนรวมจิตให้เป็นหนึ่งทุกคนเลยนะรวมอีกได้เป็นหนึ่งร่วมกันบูชาธรรมให้เราได้ถึงคุณของพระคุณพระคุณของพระผู้มีพระเจ้าพระคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ในคุณของพระศีลพัฒนาใจตั้งขึ้นเป็นประธานในจิตของเราร่วมกันและอธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าธรรมและพระสงฆ์ที่เราได้กระทำการสักการะบูชาด้วยดีเดียวนี้ในวาระที่ได้ฟังธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้จงเป็นพระปัจจัยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ของเราจะได้สำเร็จผลเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญเอาแรกปรีผู้ที่บุญนี้ได้แก่หลวงพ่ออนันต์ทองเดชศรีซึ่งได้ถึงแก่มรณะไปเมื่อวันที่21เมษายน2559หากเกิดปัจจัยมีอยู่สืบเนื่องเพื่อหลวงพ่ออนันต์ต้องเดินทางต่อไปในปรโลกนั้นในเบื้องหน้านั้นได้รับอานิสงส์กุศลส่งเสริมสืบเนื่องไปได้พบในสิ่งที่ดีเป็นมงคลได้เกิดอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมที่บูชาธรรมจากที่ได้ฟังธรรมในวาระสุดท้ายจนเข้าสู่ปัญญาธรรมเพื่อการกลับทุกสิ้นเพื่อพระนิพพานเกิดหากได้ไปถึงสิ้นที่สุดนั้นการได้พระปัจเจกดังกล่าวนั้นปกป้องคุ้มครองรักษาให้เราเดินไปอย่างมีวิสัยที่ดีประกอบกิจคุณวิสิทธิ์เรื่องต่อไปและเราทั้งหลายนั้นที่ได้บูชาธรรมค่ำคืนนี้ขอได้ไปถึงซึ่งมรณานุสติอนุสติระลึกรู้เนืองๆในสิ่งนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นตัวเรารู้เขาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาจะมีความตายรออยู่เบื้องหน้าในบัดนี้ก็มีความเกิดได้ความตายสิ่งที่น่ากลัวก็จะความตายที่ระเบิดความเกิดในพระศาสนาของเรานั้นจึงบอกว่าไม่ใช่สืบเนื่องไม่ใช่ขาดสูญที่บอกว่าไม่ได้เกิดและไม่ได้สูญจะเกิดจะสูญนั้นขึ้นตามเกณฑ์ตามปัจจัยเยธรรมนั้นเยธรรมนั้นอภิเวสายะทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตามเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเกณฑ์ตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่นั้นทำอะไรมีอยู่เหตุปัจจัยที่แปรตามนั้นสิ้นไปจึงไม่ควรยึดถือยึดมั่นกับสภาพธรรมทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปแต่ควรรู้เข้าใจสิ่งนั้นว่ามันเป็นที่นี้เองในการให้ธรรมะจึงขอสรุปจบปัญญาในเช่นนี้แบบนี้ถ้าสนใจส่วนพระพาริธรรมก็สืบเนื่องตั้งแต่นี้เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต